โอเคครับทุกคนสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างก็วันนี้พี่ชินมาอัดคลิปพูดคุยกันกับ FC นะครับกับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามพี่ชินอยู่นะครับก็ตอนนี้งานวัดไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับว่าช่วงนี้พยายามที่จะไม่ออกไปไหนนะครับงานต่างๆก็เลยไม่มีนะครับต้องทำตามรัฐบาลดีนะครับเพราะว่าจะได้ทำให้เชื้อไวรัสตัวนี้ไม่แพร่ระบาดกระจายให้มากกว่านี้นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ชินจะเอาเศษเหล็กที่เหลืออยู่หลังบ้านนะครับของพี่ชินนะเอาไปให้พี่เล็ก DIY ดัดแปลงทำเป็นลายลูกโป่งนะครับมาดูกันว่าจะเป็นรูปร่างยังไงมีอะไรครับช่วงนี้ว่างมากเพราะว่าเคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จแล้วตอนนี้งานก็อาจจะลดน้อยหายไปเยอะครับแล้วงานประจำปีต่างๆมันก็ไม่มีเนาะพี่ชินก็เลยจะทำรางลูกโป่งมาเล่นเองอยู่ที่บ้านดีกว่านะหากิจกรรมอะไรมาเล่นแก้เครียดนะครับแก้เครียดพยายามนะครับทุกคนก็พยายามถ้าจะออกจากบ้านจริงถ้าไม่จำเป็นจริงๆพยายามอย่าออกจากบ้านดีกว่านะหรือว่าจำเป็นจริงที่จะออกจากบ้านก็พยายามหาเครื่องป้องกันใส่แมสใส่อะไรไปด้วยนะครับพี่ชินเองตอนนี้ไม่ได้ออกไปไหนพยายามสั่งข้าวมาก็คืออาศัยเซเว่นต่ออย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ช่วงเช้านะพี่ชินจะไม่ค่อยออกไปไหนแต่ว่าช่วงเย็นก็อาจจะออกไปซื้อข้าวตามตลาดบ้างเพราะว่าแต่ก็ไม่พยายามจะเดินอยู่ใกล้ๆคนนะพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงพยายามเดินอยู่ห่างๆกันครับก็ดีที่สุดว่าเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟคนอื่นด้วยนะครับโอเคดูแลสุขภาพตัวเองแล้วกันนะพี่ชินออกมาพูดคุยกับทุกคนนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีคลิปงานปลาโป่งงานประจำปีต่างๆนะครับแต่ย้ำนะครับว่าไม่ไปตรงที่มีคนพลุกพล่านถ้ามีคนเยอะๆเกิน10คนพี่ชินจะไม่ไปใกล้เลยนะจะพยายามหั่นไว้ดีที่สุดคงมีเพียงแค่นี้นะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวจะเอาเศษเหล็กที่เหลืออยู่ไปให้พี่เล็ก DIY ลองดูนะก็เดี๋ยวติดตามดูพี่ชินอาจจะปลาลูกโป่งอยู่ที่บ้านก็ได้นะโอเคไปละ